ไพศาลโพสต์ท่านอ้นแถลงเปิดใจแสดงจุดยืนชัดเจนภายหลังจากที่ท่านอ้นวชราเรศวิวัชรวงศ์พระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวเดินทางกลับประเทศไทยเป็นครั้งแรกวันที่6สิงหาคม2566ที่ผ่านมาและได้ตระเวนไหว้พระและสิ่งศักดิ์สิทธิ์วัดพระแก้วพระบรมมหาราชวังศาลหลักเมืองวัดหงส์รัตนารามล่าสุดมีเฟซบุ๊กรายหนึ่งได้โพสต์ระบุข้อความว่าท่านอ้นแถลงเปิดใจแสดงความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์และสมเด็จพ่อข่าวท่านอ้นยังครองหน้าสื่อโซเชียลมีเดียของประเทศไทยเกินครึ่งประชาชนต้อนรับด้วยความชื่นมื่นยิ้มแย้มแจ่มใสเป็นความสดชื่นดีใจในยามต้นฤดูฝนใหม่ทำให้บรรยากาศความสามัคคีภายในชาติและความจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์มีชีวิตชีวายิ่งขึ้นเรามีพระเจ้าแผ่นดินพระองค์เดียวกันขอขอบคุณสยามนิวส์